ือเราได้โครงการมาเราก็ลุยทำทีนี้เห็นชาวบ้านเขาพูดว่าเออทำไมเอานามาขุดทิ้งทำไมบอกว่าทำไปก็ไม่กี่ปีมันก็ไม่ยืดไม่ยาวอะไรประมาณนั้นแหละคือความสุประมาทของชาวบ้านเนาะนั่นแหละเราก็เป็นแรงบันดาลใจเราก็อยากจะทำให้กับชุมชนเราได้รู้ว่าเนี่ยที่เราลงมือทำเราได้อะไรนะคะได้อะไรได้ความรู้เยอะแยะแล้วก็มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในตัวเราอยากกินอะไรเราอยากทานอะไรเรามีทุกอย่างในสวนนะคะอันนี้คือที่เราชอบนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมยะองค์แตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแปลงผู้ใหญ่โสนะครับผู้ใหญ่โสก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะครับเป็นผู้นำที่เก่งมากโคกหนองนาแห่งนี้นะครับผู้ใหญ่โสก็เป็นคนปลูกแค่ผู้เดียวเลยนะครับถือว่าเก่งมากๆเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปนะครับถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและช่วยกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวสาระการเกษตรที่ผมจะนำมาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับผมไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมครับผมสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ที่พาพัดสุขใสนะคะอันนี้ก็โคกน้องนาโมเดลของสวนผู้ใหญ่โสนะคะถ้าชื่อเล่นก็คือผู้ใหญ่โสนะคะขออนุญาตเรียกว่าแม่ผู้ใหญ่แล้วกันนะครับผมค่ะค่ะแม่ผู้ใหญ่ครับตรงนี้พิกัดบ้านอะไรครับชื่อเต็มนะคะเป็นน้องเหล็กตะโกแต่คุ้มจะเป็นสองคุ้มเนาะคุ้มผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคุ้มตะโกค่ะอันนี้อยู่คุ้มตะโกค่ะผมผ่านมาครับผมมองเห็นโอ้ยเขียวกระจีสวยงามมากเลยครับตรงนี้ทำมานานหรือยังครับขุดเมื่อเดือนที่แล้วไอปีที่แล้วค่ะพฤษภาคมนะคะของวันที่7ที่8เนี่ยเราเริ่มขุดนะคะนี่ก็เพิ่งครบรอบปีเดียวเองอ่ะใช่ค่ะเพิ่งครบรอบโอ้แม่ผู้ใหญ่ครับทำไมปีเดียวนี่คือไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโคกหนองนาตรงนี้จะสวยงามขนาดนี้เนี่ยครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าเราเอาใจใส่เนาะในการเวลาว่างเราก็เข้ามาในสวนเราก็ดูแลซึ่งเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะว่าเราอยากปลูกอะไรเราก็ปลูกตามที่เราชอบเนาะนี่ก็ประมาณเนี้ยแล้วก็เอาใจใส่นิดนึงว่างก็เข้านะคะเอาที่เวลาที่เราว่างเราก็เข้าสวนโอ้แม่ผู้ใหญ่ครับสวยงามขนาดนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดที่แปลงของตรงนี้นะคะเป็นสิบไร่นะคะสิบไร่สองงานแต่เราขุดในของโครงการ3ไร่ค่ะการทางผู้พชนะคะของอำเภอเราได้งบให้ทางที่แต่ละผู้นำมาขุดนะคะลงหลายอย่างนะคะอย่างเช่นทุเรียนนะคะทุเรียนลำไยลองกงนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างพวกมะไฟพวกเงาะพวกอะไรนะคะมีทุกอย่างแม่ผู้ใหญ่ช่วยพาเดินชมหน่อยครับผมค่ะได้ค่ะมีอะไรบ้างครับได้ค่ะตามเลยนะคะเป็นแก้วมังกรที่เนื้อสีแดงนะคะอันนี้ก็ลงเยอะอยู่ก็หลายต้นอยู่ค่ะอ๋อเราก็ต้องทําค้างให้เขาเรียกค้างหรือเปล่าครับแม่อันนี้ก็คือไว้ให้มันไต่เนาะก็เราชอบสไตล์แนวนี้เราก็เวลามันให้มันขึ้นมาเรามันก็จะเป็นพวงออกมาแล้วก็จะเป็นดอกไม้สวยคือมันก็ออกดอกสวยด้วยก็จะตามโครงการนะคะที่เราเลือกแบบนะคะแบบอันนี้ก็เหมือนกับแบบงาช้างที่เราได้แบบเราเลือกแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นคลองไส้ไก่เชื่อมไปอีกบ่อหนึ่งนะคะเวลาเนี่ยก็คือมันเป็นไส้ไก่ล้อมรอบขั้นลึกก็ประมาณ8หรือ9เมตรนี่แหละค่ะที่เห็นความลึกของมันแล้วก็ตามแอบเลยค่ะครับก็จะมีแอ่งที่มันเป็นแอ่งใหญ่ๆแล้วก็ดีไซน์เป็นของไส้ไก่เล็กๆค่ะไปด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้สวยงามมากเลยนะครับค่ะแม่ผู้ใหญ่ครับค่ะแล้วรอบข้างๆเนี่ยครับแม่ผู้ใหญ่ใช้วิธีอะไรครับป้องกันดินสไลด์เนาะค่ะกันดินซุดเนาะดินซุดก็คือส่วนมากเขาใช้หญ้าแฝกแต่เราออกแนวที่ว่าเราไม่ชอบหญ้าแฝกเพราะว่า1หญ้าแฝกก็แค่ปลูกไปก็ไม่มีอะไรเนาะแต่เราเอาตะไคร้มาปลูกแทนหญ้าแฝก1ก็คือได้หลายอย่างนะคะสรรพคุณของตะไคร้แล้วก็กันได้ดีด้วยค่ะเนี่ยที่ลงปลูกตะไคร้ล้อมก็คือกันดินซุดได้อย่างดีแล้วก็ได้ทั้งสรรพคุณของสรรพคุณของตะไคร้นะคะเอาไปทําแบบสมุนไพรดื่มก็ได้อะไรหลายอย่างค่ะของตะไคร้ก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะก
ก็กันได้ดีอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาเฟกโอ้โหก็เรียกว่าประโยชน์สองทางเลยเนาะได้ใช่ค่ะหลายอย่างเลยโอเคค่ะไปต่อเนาะก็เราสวนเราก็เน้นของกินทุกอย่างนั่นแหละที่เราชอบเราปลูกเนาะก็ถ้าพูดเนาะในโคกน้องนาเราเนี่ยอย่างเช่นกล้วยอันนี้ก็เป็นกล้วยเขียวหอมเขียวอันนี้กล้วยหอมเขียวใช่ค่ะเป็นกล้วยหอมเขียวก็คือชื่อไม่ค่อยคุ้นหูนะครับหอมเขียวใช่ค่ะปกติจะได้ยินแต่หอมทองหอมทองอันนี้หอมเขียวลักษณะเด่นเขาเป็นยังไงครับก็เครือยาวค่ะฝั่งนู้นจะเครือยาวมากอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเครือไม่ค่อยยาวฝั่งนู้นยาวมากแล้วไอ้หอมเขียวนี่กับหอมทองมันแตกต่างกันยังไงคือความแตกต่างก็คือหอมเขียวเวลามันสุกมันจะเป็นสีเขียวนะมันไม่ได้เป็นสีทองเหมือนหอมทองมันก็เป็นลูกเขียวอย่างนี้แหละค่ะลูกเขียวเปลือกสีเขียวแต่ว่ามันสุกแล้วก็คือสามารถทานได้ได้ค่ะหอมเหมือนหอยเหมือนกันหอมทองไหมครับเหมือนกันค่ะกินอร่อยเหมือนกันแต่ก็คนละสายพันธุ์ตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่อีกชั้นหนึ่งเนาะใช่ค่ะเป็นคลองไส้ไก่ที่เราตัวข้างเนี่ยเราจะปล่อยพวกปลาอย่างเช่นปลานิลปลาอะไรเนี่ยนะคะเป็นปลาที่เราสามารถที่เวลาเราตักกินจะง่ายอย่างนี้นะคะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมนะครับค่ะว่าสวนของแม่ผู้ใหญ่นี่เขียวชอุ่มไปจริงๆนะครับต้นไม้นี่ทุกต้นนี่ปลูกเองเหรอครับผมปลูกเองหมดเลยค่ะก็มีแฟนรอไอ้แฟนเป็นคนดูแลให้ครับว่างเราก็เข้าสวนนะคะเหมือนอ้อยอย่างเงี้ยสวยมากอ้อยคือทุกอย่างเลยใช่ไหมครับค่ะแม่ผู้ใหญ่อ้อยนี่ก็ปลูกเองนะครับปลูกเองค่ะดูแลเองก็อ้อยด้านนี้มันสวยมากมีเสน่ห์สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูอ้อยดำมีเสน่ห์จริงนะคะอันนี้อ้อยอะไรนะครับอ้อยมอริชาร์ดค่ะอ้อยแต่ส่วนมากเราไปเรียกอ้อยดำเนาะแต่พื้นบ้านเราก็เรียกอ้อยดำแต่ความสวยความเด่นของมันนางสวยมากนะคะแม่นางอ้อยดำเนี่ยสวยจริงค่ะก็ต้นขนุนนี้นะคะก็ในสวนเราก็เราเน้นเพาะเองนะคะเพาะเองในสวนคือจะถ้าเป็นไปได้คือไม่ได้ซื้อนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ของทางโครงการให้มาอันนี้ก็คือเนี่ยเราเพาะเนี่ยเห็นไหมเพาะแค่ปีเดียวที่เราปลูกนะก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะโอ้ต้นนี้ก็ปลูกเองปลูกเองเลยค่ะปลูกเองก็คือเพาะเองเพาะเองด้วยไม่ได้ไปซื้อตลาดมานะเพาะเองเนี่ยต้นใหญ่เลยมากเลยครับผมก็ประมาณปีสองปีก็ได้ทานแล้วค่ะขนุนเนี้ยรสชาตินี่คือหวานมากเพราะว่าไปชิมจากต้นพันธุ์มันมาแล้วต้นพันธุ์ในบ้านนั่นแหละก็เอามาขยายในโคกน้องนาเอาค่ะโอ้นี่นะครับรอบรั้วค่ะแม่ผู้ใหญ่ลงอะไรไว้มากครับเยอะแยะเลยอันนี้ก็พวกไม้ประดู่นะคะไม้ประดู่ไม้พยูงอะไรพวกนี้นะคะเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่ก็คือว่าเวลาที่เราเข้าสวนเราก็เวลาเราต้มปลาต้มอะไรเราก็สามารถที่จะเอาไปต้มแกงได้เด้อเนี่ยครับผมค่ะโอเคใช้ดีมากค่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักกระเจี๊ยบพื้นบ้านเราแล้วแม่ผู้ใหญ่มีแนวคิดยังไงครับถึงมาเริ่มทำโคกหนองนาอย่างเงี้ยครับการลองโคกหนองนาเนาะทำมาตามโครงการคือเราได้โครงการมาเราก็ลุยทำทีนี้เห็นชาวบ้านเขาพูดว่าทำไมเอานามาขุดทิ้งทำไมบอกว่าทำไปก็ไม่กี่ปีมันก็ไม่ยืดไม่ยาวอะไรประมาณนั้นแหละคือความสุขประมาทของชาวบ้านเนาะนั่นแหละเราก็เป็นแรงบันดาลใจเราก็อยากจะทำให้กับชุมชนเราได้รู้ว่าเนี่ยที่เราลงมือทำเราได้อะไรนะคะได้อะไรได้ความรู้เยอะแยะแล้วก็มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในตัวเราอยากกินอะไรเราอยากทานอะไรเรามีทุกอย่างในสวนนะคะอันนี้คือที่เราชอบนะคะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเรียนรู้ในตัวนะคะว่าเราได้อะไรกับตรงนี้ที่เราขุดออกมาเนาะเราได้อะไรมั่งได้ความสุขค่ะก็บรรยากาศด้วยค่ะเวลาเราว่างเราก็เข้าสวนแล้วก็มีความสุขเนาะมันมีทุกอย่างที่เราปลูกแล้วมันก็โตทุกวันให้เราชื่นชมนะคะโอ้นี่ด้านข้างลงอะไรไว้ครับนี่อ๋ออันนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมครับผมนี่อ๋ออันนี้ก็ต้นยางนาค่ะดูสิโตขนาดนี้เลยนะครับก็โตเร็วมากเลยนะ
ดินที่ปลูกนี่เป็นดินอะไรครับทำไมมันงามขนาดนี้เป็นดินของก้นบ่อนะคะที่เขาขุดจากบ่อมาเนาะแล้วก็ถมในพื้นที่ของเรานี่แหละโอ้แล้วทำไมต้นไม้มันงามขนาดนี้ครับมีวิธีปรุงดินยังไงครับผมก็ในการปรุงดินเราเนาะเราก็เอาฟางมาคลุมนะคะมาห่มเหมือนก็เราห่มผ้าให้กับลูกหลานนั่นแหละเราปลูกเสร็จเราก็เอาฟางมาลงเนาะเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็เอามาห่มแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าฟางผ่านที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ฟางเยอะเท่าไหร่ค่ะก็คลุมๆไปก่อนแต่นี่ก็เห็นว่าใช่อย่างต้นอ้อยเนี่ยต้นอ้อยก็ไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้เอาไปไหนเราก็เอามาคลุมตรงนี้แหละให้มันเป็นปุ๋ยในตัวเลยค่ะเนี่ยครับเห็นไหมมันสวยมากเลยของอ้อยอ่ะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับผมนี่ปีเดียวนะครับสวยมากขนาดนี้เลยน้องสวยมากของอ้อยอ่ะแล้วหลังจากที่แม่ผู้ใหญ่ลงไปปีหนึ่งนี่ชาวบ้านเริ่มมีแอคชั่นยังไงบ้างครับผมเขาก็บอกว่าโอ้ยทำไมผู้ใหญ่ทำไมสวยแท้โคกน้องนาผู้ใหญ่สวยจังเลยเออเขาบอกว่าสวยนะไปดูเด้อบอกว่าใครอยากจะเข้าไปดูก็มาดูเราก็และอีกอย่างหนึ่งเราก็คุยในที่ประชุมเนาะเราบอกว่าถ้าในชุมชนเราอยากจะเข้าเที่ยวชมในโคกน้องนาก็ยินดีนะคะยินดีให้ความรู้ที่สวนเรานะคะสวนโคกน้องนานะคะก็ให้ความรู้กับชุมชนถ้าใครอยากเข้าก็เข้ามาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะนี่ก็สะมันเป็นสะ2ลูกนะคะที่เชื่อมกันเชื่อมไส้ไก่โครงไส้ไก่นะคะมันมี2ลูกเวลาเราเหมือนกับแบบว่ามันเป็นรายหล่อเลี้ยงน้ำกันในการเข้าอกนะคะคือสะ2ลูกมีทั้งศูนย์เรียนรู้เป็นที่พักผ่อนให้กับเครือญาติเวลาเครือญาติอยากจะเข้ามาพักผ่อนในตัวนะคะอันนี้คืออาหารอีกได้ทั้งหมดเลยอยากจะปิ้งปลาอยากจะทำอะไรก็อยู่ในตรงนี้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรามองการไกลนะคะทำไว้เป็นทั้งที่แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนเป็นที่พักผ่อนในตัวให้กับเครือญาติของเราที่เข้ามาช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้นะคะก็เราปลูกยังไม่แล้วทุเรียนชุดนี้นี่ลงไว้นานหรือยังครับตัวนี้ไม่กี่เดือนนะก็ประมาณขุดเสร็จก็ประมาณเกือบเท่าไหร่ล่ะยังไม่ถึงปีนะที่พี่ลงเนี่ยตัวนี้ครับมันก็ยืนต้นนะโอกาสรอดสูงไหมครับก็โอกาสรอดสูงค่ะขนาดนี้ก็ถือว่าเราโอเคแล้วกับผลผลิตนะคะค่ะอันนี้ก็ต้นมะไฟนะคะมะไฟเหรียญทองนะคะตัวนี้มะไฟอันนี้ก็ส้มเขียวหวานเพิ่งลงอันนี้เพิ่งลงค่ะอันนี้คือส้มเขียวหวานค่ะเพิ่งลงนี่แม่ออกลูกแล้วอ๋อมันออกแล้วโอ้ยเพิ่งลงนะครับเพิ่งลงคาดว่าปีนี้ได้กินแน่นะครับน่าจะประมาณปี2ปีนี่แหละมีลูกแล้วนะครับมีลูกนะคะค่ะนี่ก็ต้นลำไยนะคะพันอีโดนะคะอีโดนี่คือลูกมันจะเนื้อเยอะเม็ดเล็กนะคะคือโอกาสรอดสูงขนาดนี้โอเคแล้วค่ะอ๋อเนี่ยแค่นี้ก็สบายใจแล้วเนาะสบายใจขนาดนี้โอเคเลยแม่ผ่านเพราะว่าไม่กี่ปีแม่ได้ทานแล้วครับค่ะลงไว้หลายต้นไหมครับแม่ลงหลายต้นอยู่ล้นประมาณ 5-6 ต้นนะคะของอีโดถ้าเยอะมากกว่านั้นกลัวทานไม่หมดจ้าค่ะนี่ก็ต้นลิ้นจี่นะคะนกพันนครพนมพอดไอ้นอพอดอ1อ่ะเนี่ยที่ลูกมันใหญ่ๆอ่ะที่ว่าเนื้อเยอะๆเนี่ยกล้วยหอมทองนะคะนี่หอมทองหอมเวลาได้ทานแล้วจะติดใจนะคะความหอมของนางลูกใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะก็เมื่อคืนพายุถล่มก็หักปักใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะก็ไปดูใหญ่กว่านี้อีกครับใหญ่กว่านี้อีกมันยังไม่ถึงที่อันนี้ก็ยังไม่ถึงค่ะเพิ่งออกเองไหนดูที่หักเมื่อคืนนะครับผมมาค่ะตามมาค่ะก็ปีเดียวนะครับเพื่อนๆมีผลผลิตให้ชมกันมากมายเลยนะครับผมคาดว่าไม่เกินน่าจะไม่เกิน3ปีนี่น่าจะเต็มรูปแบบเลยนะครับได้กินผลผลิตแน่นอนนะคะนี่ตัวใหญ่อ่ะมันล้มเมื่อคืนน่ะโอ้อันนี้ผลงานของลมเมื่อคืนเหรอครับใช่ลมเมื่อคืนแต่มันถ้าพูดมันยังไม่ได้ที่เลยเนี่ยมันยังอ่อนยังอ่อนอยู่นะครับใช่ยังอ่อนยังอ่อนแต่ว่าลูกเขาก็โตขนาดนี้แล้วเสียดายเนาะเมื่อคืนลมเสียดายลมแรงครับอ๋อนี่ทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนค่ะหมอนทองเหมือนกันส่วนนี้จะเน้นหมอนทองก็จะมีการทำสแลมเนาะไอ้ต้นเมื่อกี้เราไม่ได้มุมตัวนั้นไม่ได้มุมลองลงดูว่ามันจะรอดไหมคือลองดูอันนี้ก็คือลงเพื่อกางมุ้งให้นางกลัวนางไม่รอด
เราก็คือยังไม่มีประสบการณ์เนาะเราก็ทําตามครับก็คือต้นนู้นเราลองแบบไม่กลางดูว่าจะรอดมั้ยอันนี้ลองกลางเพื่อเป็นการศึกษาเนาะใช่จะได้บอกชาวบ้านถูกเนาะว่าควรปลูกแบบไหนนะครับสวยเนาะครับสวยมากเลยมันก็ยังเราปลูกยังไม่ถึงปีนะถ้าพูดเนาะมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะพี่ก็ว่ารอดนะครับผมสี่ค่ะนี่ก็เงาะโรงเรียนนะคะเนี่ยสวยมากเลยต้นคือเราปลูกยังไม่ถึงถ้าพูดนะยังไม่ถึงปีนะมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่ารอดนะครับนี่แทงยอดมาแล้วเนาะจ้าก็อีกไม่กี่ปีก็ได้ทานเลยนี่ก็เป็นฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูกิมจูก็มีนี่ออกลูกแล้วนี่ออกลูกแล้วออกลูกแล้วลูกนี้ผมจะแอบเด่นนะครับผมออกแล้วเป็นที่ระลึกออกแล้วค่ะนี่ก็ต้นมะม่วงนะคะเป็นพันงาช้างแดงไองาช้างแดงนะคะลูกสวยเวลาที่มันใกล้สุกมันก็คือเป็นออกสีแดงยาวสวยมากเน้นความสวยงามเน้นความอร่อยก็อยู่ในที่ต้นเนี้ยมะม่วงเนี้ยค่ะอันนี้มีทั้งละมุดนะคะมีทั้งละมุดคือเราลงหลายอย่างมีละมุดมีส้มเขียวหวานมีกระนุนกระท้อนลำไยต้นเงาะเราลงพระเคลากันไปเพราะเราชอบเนาะอันนี้ก็ต้นเงาะครับโซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นปลูกพืชผลเนาะใช่ค่ะต่อไปนะครับก็จินตนาการได้ว่าตรงนี้นี่จะเป็นแหล่งอาหารแบบแหล่งอาหารเลยอันนี้ก็ลำไยก็ส่วนมากก็แมงมันเข้านะคะถ้าเราปลูกแบบธรรมชาติเราไม่เน้นยาจริงเหมือนที่พ่อบอกอ่ะถามว่าเราอยู่ยังไงคืออยู่อย่างพอเพียงเราก็โอเคแล้วพอไม่มีหนี้ไม่มีสินเราอยู่ได้อย่างสบายแนะนำให้เขามาเข้าแล้วเที่ยวชมว่าเนี่ยโคกน้องนาของผู้ใหญ่โซนมีอะไรมั่งแล้วเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยความเป็นอยู่ความพอเพียงของชนบทเราน่ะมันได้อะไรมันเปรียบเทียบกับเมืองกรุงกับชนบทมันยังไงให้เขามาเรียนรู้เอาเนาะทีนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะอยากสนใจที่จะทำโคกหนองนาแบบแม่ผู้ใหญ่อย่างนี้อยากจะขอคำแนะนำว่าเริ่มต้นยังไงทำยังไงมีพันไม้อะไรพอจะแบ่งปันได้ไหมได้แม่ผู้ใหญ่พอจะมีเบอร์โทรไหมครับอ๋อมีค่ะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรของ0833831541นะคะอันนี้ก็เบอร์โทรของทางผู้ใหญ่สูเลยนะคะโดยตรงนะคะก็ยินดีแนะนำเนาะค่ะยินดีแนะนำนะคะก็ไม่ยากค่ะลงมือทำเท่านั้นที่จะสำเร็จคลิปนี้ต้องขอบคุณแม่ผู้ใหญ่มากเลยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและช่วยกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวสาระการเกษตรที่ผมจะนำมาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับผมไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม